เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสื่อญี่ปุ่นยังยกย่องชนะทิพย์กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลสื่อญี่ปุ่นชี้ฟอร์มชนะทิพย์เจ๋งขึ้นเรื่อยๆโดยสื่อญี่ปุ่นอย่างฟุตบอลโซนชูผลงานของชนะทิพย์ทรงกฤษณ์ที่ตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆและจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะทิพย์ของพวกเราเพิ่งซัดประตูที่6ของตัวเองในศึกเจลีกของญี่ปุ่นทำให้ได้รับการชื่นชมเพิ่มมากขึ้นเหลือเกินแต่ก็อย่าพึ่งเหลืองนะจ๊ะล่าสุดสื่อกีฬาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นอย่างฟุตบอลโซนได้ออกมาเขียนบทความถึงชนะทิพย์ว่านี่อาจเป็นก้าวสู่ความช่วงสุดยอดที่สุดในชีวิตการแข่งของเขาแล้วก็เป็นได้โดยฟุตบอลโซนได้เริ่มจากสื่อประเทศไทยที่ร่วมกันตีข่าวแสดงความยินดีถึงความสำเร็จของเพลย์เมกเกอร์ร่างจิ๋วรายนี้ที่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแถมยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซัดประตูชัยพาทีมกลับมาแซงชนะ FC โตเกียวได้ทั้งที่ตามหลังก่อนถึง2ประตูในช่วงครึ่งแรกโดยต้องยอมรับเลยว่าในนัดนี้ซัปโปโรต้องเจอกับงานที่โคตรหนักเมื่อตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง0ประตูต่อ2ในช่วงครึ่งแรกก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆไล่ตีตื้นขึ้นมาจากเคนทุกระในนาทีที่53และก็มาตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่68จากคนสุเกะชิราอิก่อนที่เกมจะเป็นของเจ้าบ้านในทันทีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปและแล้วฮีโร่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อชนาธิปตัดสินใจซัดไกลด้วยขวาเต็มข้อนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเชสเสาเข้าไปอย่างสวยสดงดงามเป็นประตูชัยให้กับทีมคว้า3แต้มมาได้ในที่สุดโดยสื่อกีฬาของประเทศญี่ปุ่นยังได้บอกกันอีกว่าชนาธิปยิงประตูนี้ได้สวยงามมากๆเล่นเหนือความคาดหมายเหลือเกินจนทำให้ชนาธิปได้รับรางวัล Man of the Match ในแมตช์นี้อีกต่างหากขณะเดียวกันจากประตูสุดสวยในลูกดังกล่าวทำให้ชื่อของชนาธิปถูกค้นหาใน Twitter เป็นอันดับที่12ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวโอ้สุดๆจริงๆชนาธิปเพิ่งย้ายจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทัพ Consadole Sapporo ด้วยสัญญายืมตัวช่วงเล็กที่2ของศึก J League 2017ก่อนที่ล่าสุดซัปโปโรจะซื้อขาดชนาธิปมาร่วมทีมด้วยสัญญาซื้อขาดแล้วตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปซีซั่นนี้เขามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมก้าวขึ้นไปเกาะกลุ่มหัวตารางตั้งแต่ต้นปีและดูเหมือนว่าแฟนบอลไทยอยากให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่านี้ซะแล้วเพื่อให้สมกับฉายาเมสซี่เจก็อาจจะเป็นหนทางในกรุยลุยยุโรปของชนาธิปก็เป็นได้นะครับซึ่งตอนนี้เจลีกอาจจะเล็กไปแล้วนะครับสำหรับชนาธิปโอ้ยพูดแล้วก็ปลื้มเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ